การมีส่วนร่วมของมุมกพร.เนี่ยก็คือการที่เอาคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจริงได้รู้สภาพของพื้นที่ได้รู้สถานการณ์ของปัญหาซึ่งก็จะทำให้เรารู้สาเหตุนะครับของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมนะที่สำคัญก็คือจะได้รับพลังการทำงานที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาครัฐเข้ามาร่วมแก้ปัญหาปีที่ผ่านมาปี66เนี่ยมีสถานการณ์เรื่องจุดความร้อนมากขึ้นกว่าปี2565ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมานะครับในพื้นที่อาจจะมีหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบนะครับอาจจะด้วยภารกิจต่างๆแต่ละหน่วยงานนะครับอาจจะไม่ได้สอดประสานกันสักเท่าไหร่นะครับต้องยอมรับว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรมีภารกิจของตัวเองอยู่ละโดยเฉพาะในพื้นที่ดอยสุเทพปุยเนี่ยนะครับในเรื่องของการแก้ไขไฟป่าและฝุ่นควัน PM 2.5 เนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยการทำงานร่วมกันเพราะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องขอความร่วมมือนะครับกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยและทำกินอยู่ในเขตอุทยานบ้านม้งดอยปุยเนี่ยก็เป็นรูปธรรมที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าหนึ่งเนี่ยชุมชนมีศักยภาพในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนจากกรณีปัญหาไฟที่มันทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศป่าไม้แล้วก็ดึงบทบาทบทเรียนของการที่ชุมชนม้งดอยปุยเนี่ยทำหน้าที่ในการป้องกันไฟป่าเนี่ยครับเอาไปใช้ในการสร้างกฎระเบียบนะครับของการที่ออกกฎหมายลำดับรองสำหรับมาตรา65ภายใต้พรบ.อุทยานแห่งชาติซึ่งตรงนี้จะสามารถนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีชุมชนอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ได้ที่บ้านดอยปุยของเรานะครับเป็นหมู่บ้านเรียกว่าเผ่าม้งนะครับส่วนใหญ่ที่นี่ประกอบอาชีพค้าขายนะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแล้วก็มีพื้นที่ของการเกษตรลิ้นจี่เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีผักโรงเรือนบ้างซึ่งทั้งหมดนี้เราอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับคือเรารู้ขอบเขตป่าเนี่ยเรารู้ว่าป่าของเราถึงตรงนี้หรือการใช้ประโยชน์ของเราถึงตรงนี้อย่างเช่นขั้นที่ประกาศห้ามเผาเนี่ยคือพื้นที่นี้เราห้ามไปเผาห้ามไปแตะเราคือเราทำได้แค่ตรงนี้ไมโกใช้ตรงนี้หย่อมน้ำใช้น้ำเส้นนี้ใช้ไฟตรงนี้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเราอยากให้มันมีส่วนร่วมตรงนี้จริงๆของเราเนี่ยมันเป็นประเพณีปฏิบัติทำด้วยจิตอาสาทำด้วยใจที่เราอยู่กับป่าอยู่แล้วนะครับแล้วกำหนด3วันในการทำแนวกันไฟทั้งหมดก็คือกว้าง8เมตรยาว22กิโลจากคน260คนเนี่ยเราจะใช้เวลากำหนดไว้3วันเพราะฉะนั้นการทำแนวกันไฟไม่ว่าการปลูกป่าหรือการทำฝายต้นน้ำเราก็จะใช้ชุดนะการทำงานในป่า13ชุดนี้เข้าไปทำครับซึ่งกรณีปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินกว่ากำลังของภาครัฐฝ่ายเดียวจะเข้าไปแก้ปัญหาได้นี่คือความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับ